เอโยสวัสดีครับกลับมาพบกับอัปเดตเช่นเคยนะครับผมเนื่องจากว่ามีแอดมินนะครับถามผมเข้ามาว่าเอ๊ะในเวอร์ชัน2019ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยพอจะรู้ไหมว่ามีตำนานคนไหนได้ไปต่อบ้าง นะครับผมก็เลยตัดสินใจเข้าไปที่เว็บไซต์ของคุณมีนะฮะแล้วก็เกมนี้นะครับก็บอกไว้ก่อนนะครับว่าข้อมูลเท่าที่หาได้ตอนนี้เนี่ยยังไม่สามารถการันตีอะไร 100% ได้เนื่องจากว่าอย่างข่าวล่าสุดที่ทุกคนเห็นกันนะฮะก็คืออยู่ดีรัฐมนตรีก็ประกาศนะครับผมถอนตัวจากการเป็นพาร์ทเนอร์ของเกมนะฮะอะไรก็ไม่แน่ไม่นอนนะครับยังไงก็ต้องรอดูว่าเกมเนี่ยปล่อยออกมาวันที่8นะครับผมวันที่28เดือนสิงหาคมนะครับในเวอร์ชันพวก PC PC อะไรอย่างงี้นะครับผมก็ต้องรอดีทีว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงนะฮะโอเคมาเข้าเรื่องในเรื่องของตำนานกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับปัจจุบันนะครับเกมเนี่ยให้ pre order นะฮะหรือว่าแบบเตรียมตัวที่จะซื้อแล้วนะฮะหรือว่าซื้อนั่นแหละในเวอร์ชัน PS4 นะฮะ Xbox One นะครับแล้วก็ Steam นะครับคือส่วนใหญ่ก็จะคล้ายๆกันนะฮะเรื่องของรางวัลที่จะได้แต่ว่า PS4 เนี่ยก็จะมีมากกว่าหน่อยนะครับผมมาดูกันดีกว่าว่าตำนานพอจะมีใครบ้างนะครับก็หลักๆก็จะมีทั้งหมด11คนนี้นะครับที่ 90% อะว่าจะได้ไปต่อแน่ๆนะครับผมคือ 100% แน่ๆก็คือเดวิดเบคแฮมคนเดียวเพราะว่าเขาเป็นเหมือนพรีเซนเตอร์หลักของเกมตอนนี้ด้วยนั่นเองนะครับผมนี่นะฮะแล้วก็รายชื่อตามนี้เลยนะครับผมมั่นใจอีกคนนึงก็คือโจฮันคัฟนะครับเพราะว่าล่าสุดโจฮันคัฟก็เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับเกม Best Manager เหมือนกันนะฮะก็คือ2คนนี้นะครับผมที่น่าจะยังอยู่ต่อไปนะครับตรงนี้นะฮะส่วนคนอื่นๆเนี่ยผมไม่สามารถตัดสินใจได้ว่ามันจะยังอยู่ต่อหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเราสังเกตนะครับว่าเกมในเวอร์ชันพวกคอนโซลกับเวอร์ชันมือถือมันจะแตกต่างกันนะอย่างเช่นของในกรณีของ Pulse Core นะครับที่เกมบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวมือถือน่ะรอไปก่อนนะอีกแป๊บนึงเร็วๆนี้นะครับผมก็ไม่รู้ว่าเร็วๆนี้คือเดือนไหนนะฮะก็ยังไม่เห็นมาสักทีนะครับผมแต่ว่าตัวเป็นพวก PC คอนโซลหรือว่า PC อะไรเนี่ยเขาก็เล่นกันไปแล้วนะครับผมมีกันไปแล้วนะฮะก็จะเห็นว่ามีนักเตะหลายคนที่มันไม่เหมือนกันนะอย่างเช่นยูเซนโบอย่างเงี้ยก็มีในพวกเวอร์ชันคอนโซลนะครับแต่ว่ามือถือก็ยังไม่มีนะครับผมอีกอย่างนึงที่บอกว่าเรายังตัดสินใจไม่ได้ 100% เพราะว่าอะไรนะครับคือตำนานเนี่ยในนี้มันมีแค่11คนก็จริงแต่อย่าลืมว่ามันจะชอบมีตำนานพิเศษที่มาแถมๆให้อ่ะครับผมเรื่อยๆอย่างเช่นถ้าอย่างเมื่อสัปดาห์ก่อนก็จะเป็นตำนานของญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีนะครับผมถ้าใครจำได้นะครับก็มันจะมาให้แบบแจกๆให้อะไรงี้ก็ต้องรอติดตามกันอีกทีนะครับว่าเกมเนี่ยมันจะออกมายังไงนะครับก็สำหรับใครที่เล่นในเวอร์ชันพวกบนคอมอ่ะพูดง่ายคือเล่นบนคอมเล่นบน Xbox หรือว่าเล่นบน PS4 นะฮะก็ไปสามารถ pre-order กันได้นะครับผมเพราะคุณจะมีโอกาสได้ตำนานแน่นอนนะครับ1ใน11คนนี้นั่นเองนะครับผมยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมมากๆนะครับผมถ้าสมมุติว่ามีข่าวเกี่ยวกับเกมนี้อะไรยังไงอีกเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับผมโอเคไปแล้วครับผมวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามและกดปุ่มกระดิ่งด้วยนะฮะ